สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะได้มารีวิวตัวสกินแคร์ตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าใช้เราชอบก็คือตัวนี้ Melano CC Brightening Gel เราต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เราใช้มา30วันแล้วหรือประมาณเดือนหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นว่ามีแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านู่นนี่นั่นแบบรีวิวกันเยอะมากในช่วงนี้แต่ว่าอันนี้คือเราซื้อมาใช้เองแล้วก็ใช้มาสักพักนึงแหละเรารู้สึกว่าเออมันก็ใช้แล้วมันก็เห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากลองมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยซึ่งสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติอยู่2อย่างหลักๆเนาะก็คือตัวของความกระจ่างใสแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความกระจ่างใสอ่ะเขาใส่พวกตัววิตามินซีมาให้เป็นวิตามินซีเข้มข้นอะไรเงี้ยก็จะช่วยในการลดร่วนจุดด่างดำรอยสิวรอยอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะว่าเขามีตัววิตามินอีทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะต่อต้านสารอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเขาเป็นแนวแบบเนื้อเขาเป็นเนื้อแนววอเทอรี่ก็คือเป็นเนื้อแบบออกน้ำๆฉ่ำๆเป็นเจลอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ซึมลงผิวได้ค่อนข้างง่ายรู้สึกว่าใช้ลองรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนาอะไรแบบนี้ก็เหมือนแบบใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่แบบมีคุณสมบัติ2อย่างนี้ในตัวเดียวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจซึ่งเวลาเราใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้แบบไม่ต้องกลัวเปลืองด้วยราคาของมันที่ไม่แพงอะประมาณ400-420บาทอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทาได้ทั้งหน้าทั้งคอแบบทาได้เลยแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วกลางคืนเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันไม่หนักอะจะใช้ตอนเช้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่หนักหน้าใช้ก่อนนอนก็รู้สึกแบบก็ยังให้ความชุ่มชื้นดีอะไรเงี้ยเนาะอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าใช้เราชอบก็คือจุดด่างดำต่างๆมันจางลงจริงๆอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนนั้นที่ซื้อมาใช่ไหมก็ซื้อมาก็เหมือนเดินวัดสัตว์อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาปรากฏว่าพอใช้ได้ไปได้ประมาณแบบเดือนนึงก็รู้สึกเลยว่ามันจะมีแบบจุดด่างดำอะไรเงี้ยตรงข้างแก้มก็คือเหมือนตอนนั้นมันเป็นสิวเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบพยายามไปกดไปบีบมันก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นแผลแบบเลือดออกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งพวกแผลเวลาเราแบบบีบผิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีความกลายเป็นแบบรอยดำอะไรเงี้ยแล้วกว่ารอยดำพวกนั้นมันจะหายมันก็ต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนอะบางทีแบบ2-3เดือนอะไรเงี้ยกว่ามันจะหายไปจริงๆซึ่งอันเนี้ยปรากฏว่าพอลองใช้มันช่วยทำให้รอยจางลงแบบเหมือนเร็วขึ้นอะไรแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโหเดือนเดียวปุ๊บหายวับไม่มีรอยอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็คือเหมือนสามารถทาแป้งทาอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกว่าปิดรอยพวกนั้นไปได้อะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบ ใครที่รู้สึกว่าแบบชอบช่องของเราอะไรเงี้ยก็สามารถกด subscribe ได้หรือว่าจะกดแชร์ลิงก์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะลองกลับมาทำช่องดูบ้างอะไรอย่างนี้เผื่อใครที่รู้สึกว่าสไตล์เราใช่มันไปด้วยกันได้ประมาณนี้โอเควันนี้ก็มีเท่านี้แม่